วนครับทุกคนเพจดังอึ้งคลิปเฮียหน่อยพูดถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงติด24ในมาแรงครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับคลิปวิดีโอของเพจอีจันครับทุกคนเพจอีจันบันเทิงนะครับได้ลงคลิปวิดีโอที่สัมภาษณ์เฮียหน่อยที่มีเนื้อหานะครับถามถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับซึ่งเพจอีจันเนี่ยก็ได้เขียนพาดหัวข้อเอาไว้ว่าหมอลำไอดอลเนี่ยมีกระแสเพราะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจริงหรือเปล่านะครับเฮียหน่อยก็ได้ตอบคำถามไปในข่าวครับล่าสุดครับทุกคนติด24ในมาแรงปังมากๆเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เนาะช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยไม่ติดในมาแรงแต่ว่าวิวเยอะมากๆน่าจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงของช่องนะครับแต่นะครับโหเพจอีจันบันเทิงติด24ในมาแรงครับนาทีนี้ไม่มีใครต้านแล้วต้องบอกได้ว่าไม่ว่าใครจะพูดถึงอุ๋งอิ๋งไม่ว่าใครจะลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอุ๋งอิ๋งครับตอนนี้คือกระแสแรงมากทุกคนไปดูได้เลยว่าแต่ละข่าวนะครับที่ลงไปคลิปของน้องอุ๋งอิ๋งวิวเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับวิวเยอะที่สุดบางรายการที่นำอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไปออกนะครับวิวเยอะที่สุดเรตติ้งดีที่สุดครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและล่าสุดหลายๆช่องนะครับทยอยติดในมาแรงกันเยอะมากๆโดยเฉพาะเพจอีจันครับซึ่งพิมพ์ข่าวกระแสก็ไปฟังเนื้อหาที่เฮียหน่อยเนี่ยได้มีการพูดถึงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องไปช่วยให้เรตติ้งรายการเนี่ยดีขึ้นสังเกตดูนะครับว่าโอ้โหรายการนี้เนาะแฟนคลับของน้องเนี่ยแทบจะครองช่องกันเลยทีเดียวถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปรับชมนะครับจะเห็นได้ว่าแฟนคลับอุ๋งอิ๋งเนี่ยพิมพ์แบบอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกได้ว่าแฟนคลับอยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะน้องเนี่ยจะออกข่าวไหนจะไปอยู่ในช่องไหนคือสมมติว่าช่องเนี้ยกำลังนำเสนอข่าวอุ๋งอิ๋งอยู่ช่องนี้ก็กำลังนำเสนอวิวแบบว่าวินวินกันเลยครับวิวเท่าๆกันแล้วก็ไลฟ์สดอุ๋งอิ๋งไลฟ์สดอยู่ในขณะที่รายการกำลังออนแอร์อยู่เหมือน FC มีโทรศัพท์2เครื่องครับทุกคนตรงนี้ก็ปังตรงนั้นก็ปังครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสน้องมาแรงจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นักข่าวให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นอีจันบันเทิงไม่ว่าจะเป็น Ready Societyไม่ว่าจะเป็นทีวีพูนะครับคือนักข่าวเหล่านี้เขาส่งต่อให้กันอยู่แล้วอย่างวันนั้นก็คืออีจันไม่ได้ไปเนาะอีจันบันเทิงไม่ได้ไปแต่ของทีวีพูของ Ready Society เขาส่งต่อให้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับนักข่าวบันเทิงต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหปังมากๆนะครับปังมากๆใครอ่านข่าวน้องก็ปังครับและช่วงนี้นักข่าวคือโฟกัสอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่กรุงเทพมหานครหรือว่าน้องจะไปที่ต่างจังหวัดนะครับก็นำเสนอข่าวน้องปกติเลยนะครับบางคนก็คือเอาคลิปที่น้องเนี่ยมีการได้ถ่ายหรือว่าพ่อแม่น้องถ่ายหรือว่าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มีการลงทางข่าวเขาก็จะขออนุญาตเอาไปเหมือนกับอ่านข่าวอีกทีนึงนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้สื่อบันเทิงทั่วประเทศให้ความสนใจอุ๋งอิ๋งหนักมากๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเนาะอยู่ใกล้น้องก็จะดังไปด้วยใครที่มีกระแสกับน้องนะครับก็จะเป็นที่สนใจของสื่อณตอนนี้นะทุกคนต้องบอกได้ว่าตอนนี้ต้องบอกได้ว่าวงการหมอลำเนี่ยกำลังจะมาสร้างประวัติศาสตร์เนาะทุกคนให้กับสื่อบันเทิงไทยจริงๆต้องบอกว่าแฟนคลับของสื่อบันเทิงเนี่ยค่อนข้างที่จะหันมาสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเพจอีจันเองคนติดตามในช่องเนี่ยเป็นล้านนะครับนำเสนอข่าวอุ๋งอิ๋งวิวเป็นล้านวิวเป็นหลายหลายแสนนะครับทำไมเขาถึงจะไม่อยากทำข่าวนะทุกคนเพราะว่ามันได้เรตติ้งแล้วมันก็ได้โฆษณาเข้านะครับได้สปอนเซอร์เข้านะครับนักข่าวก็เลยสนใจหนักมากสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะก็ปังมากจริงๆสำหรับลูกสาวคนนี้นะครับต้องบอกได้ว่าจากเด็กบ้านๆนะครับจากธิดารำเพลินเขาเรียกว่าอะไรนะจากศิลปินรากหญ้าสู่ธิดาลำเพลินเนาะทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือน้องกระแสมาแรงแล้วก็ปังมากจริงๆสำหรับส่วนเพลงใหม่ของอุ๋งอิ๋งนะครับต้องบอกได้ว่ารอเนาะตอนนี้ทุกคนก็รอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยแล้วก็ช่วงนี้น้องคอฟเวอร์หอยใจบ้างไฟแสนเนี่ยก็กลายเป็นกระแสเพลงของน้องเพลงก็ปังขึ้นดังขึ้นนะครับทำให้แฟนคลับอุ๋งอิ๋งเนี่ยเข้าไปฟังมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเวลาที่อุ๋งอิ๋งปล่อยเพลงนะครับน้องเพลงเขาก็อาจจะเอาไปร้องก็ได้นะเขาก็อาจจะไปร้องแล้วก็คัฟเวอร์เนาะให้กระแสของอุ๋งอิ๋งเนี่ยปังขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการเปรียบเทียบก็ค่อนข้างที่จะ
ลดลงแล้วนะตอนนี้นะครับจากที่นักข่าวเข้าไปถามอุ๋งอิงอุ๋งอิงก็บอกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรเลยอุ๋งอิงไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งของวงการนี้แต่อุ๋งอิงต้องการเป็นที่หนึ่งของ FC แฟนคลับนะครับขออยู่ในใจเป็นหนึ่งในใจของพ่อแม่ FC นั่นเองคือน้องตอบดีมากทุกคนอุ๋งอิงเป็นคนที่มีไหวพริบในการตอบคำถามนักข่าวคือดีมากจริงๆแล้วก็ปังมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามีข่าวกระแสเนาะขอชื่นชมไปยังคนที่อยู่รอบข้างน้องนะครับที่คอยอบรมสั่งสอนเนาะอันนี้ต้องคือต้องบางทีเนี่ยคือความดีของน้องมันมีอยู่แล้วแหละในตัวแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆที่คอยซัพพอร์ตน้องในเรื่องของการเสพสื่อการควบคุมอารมณ์เนี่ยต้องยกความดีความชอบเลยให้พ่อเอกเนาะแม่หน่อยแล้วก็พี่หมอนอิงแล้วก็ครอบครัวของน้องที่คอยเป็นเกาะคุ้มกันของน้องแล้วก็ FC ด้วยนะครับ FC นี่แหละคือเกาะคุ้มกันชั้นดีเลยของอุ๋งอิงเนาะอุ๋งอิงพูดถึง FC แฟนคลับเสมอนะครับเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่น้องเนี่ยเจอปัญหาอะไรนะครับ FC แฟนคลับนี่แหละก็เป็นเกาะคุ้มกันให้กับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนาะน้องคือรัก FC แฟนคลับหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเฮียหน่อยก็ชื่นชมน้องนั่นแหละครับว่าน้องเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเนาะทุกคนน้องคิดยังไงน้องก็พูดออกมาแบบนั้นซึ่งพื้นฐานของน้องเป็นคนดีอยู่แล้วเวลาคิดอะไรไม่แทบจะไม่ได้กั่นกรองอะไรจากข้างในเลยน้องกั่นออกมาแล้วมันเป็นความจริงทั้งหมดเป็นอะไรที่มันไม่ได้ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นแล้วคนที่สัมผัสน้องอย่างเฮียหน่อยเองอย่างพี่มิ้มเองที่เจอน้องนะครับก็รู้สึกรักน้องก็ไปเต็มๆสำหรับอุ๋งอิงไปบ้านแพงนะครับแล้วก็ไม่ว่าน้องจะเดินทางไปที่ไหนน้องก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้เหมือนว่ากำลังเดินทางไปอีก600กิโลจากหนองคายอันนี้ไม่ทราบว่าน้องมาจังหวัดไหนอันนี้เราไม่ทราบเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเดินทางค่อนข้างไกลเมื่อเช้าก็เห็นบรรยากาศที่พ่อเอกลงคลิปวิดีโอตอนที่น้องเนี่ยทานข้าวอยู่นะครับก็ส่งกำลังใจนะครับวันนี้พี่มิ้มข่าวกระแสก็มาที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกคนมาจัดรายการแล้วก็วันนี้มาทำงานรีวิวด้วยวันนี้ขับรถมาเองนะครับกับผู้ช่วย1คนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันวันนี้3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มตรงนะครับทางคนลูกทุ่งไลฟ์นะครับที่ออนแอร์เนาะทุกวันก็ฝากทุกคนก็เข้าไปให้กำลังใจอยู่แล้วแหละก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับอุ๋งอิงไปบ้านแพงนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องเยอะๆทำงานแบบเยอะจริงๆเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็น้องทำตามความฝันของตัวเองทำตามคำพูดของตัวเองนะครับได้สำเร็จแล้วนะครับเนาะกับรางวัลขวัญใจมหาชนนี่สำหรับน้องอุ๋งอิงไปบ้านแพงนะครับน้องน่ารักมากนะครับตัวจริงก็น่ารักนะครับนิสัยดีมากๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ